จะอยู่กันยังไงภาคเหนือตอนนี้เรื่องของสภาพอากาศแย่มากPM 2.5 เมื่อวันก่อนรายงานที่ลำปางไปน้องแชร์จำได้ใช่ไหมที่ไฟมันไหม้ในป่าแล้วกลายเป็นว่าลำปางกลายเป็นไซเลนฮิลโอ้โหเมืองในหมอกท่านผู้ชมแม่ฮ่องสอนก็เช่นเดียวกันที่ปายครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับไฟไหม้ป่าโอ้อันนี้ต้องเรียกว่าเมืองสี่หมอกแล้วเนาะเมืองสี่หมอกสามหมอกเอาไม่อยู่แล้วหมอกที่สี่คือฝุ่น PM ไงเออถูกต้อง นี่ดูโอ้โหเห็นแค่นี้อาจจะว่าเอ๊มันก็ไม่ได้เยอะอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนี่นาโอ้โหแต่มันเป็นวงกว้างไงแล้วเป็นหุบเขาตลบอบอวนอากาศมันก็ปิดใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่โอ้อันนี้เห็นชัดเจนนะแบบนี้ครับเมื่อวานนี้คุณอเนกปันทยมนะครับท่านนายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพูดถึงสถานการณ์ไฟป่านะครับพื้นที่ตำบลเมืองแปงทุ่งยาวตำบลแม่ฮี3ตำบลด้วยกันนะในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสงวนแล้วก็เขตอุทยานนี่ก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าช่วงนี้แล้งอากาศร้อนด้วยแล้วก็มีใบไม้แห้งมีกิ่งมงกิ่งไม้โอ้โหเชื้อเพลิงอย่างดีเลยไฟไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะทางทนายอำเภอก็ประชุมกันวางมาตรการนะครับในการที่จะไปช่วยกันดับไฟสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ที่แม่ฮ่องสอนนะครับเมื่อวานนี้จุดฮอตสปอตเนี่ย42จุดด้วยกันอำเภอปายเนี่ยล่อไป36จุดโอ้โหเยอะจริงๆตามมาด้วยอำเภอแม่ลาน้อย2จุดอำเภอแม่สะเรียง4จุดสภาพอากาศนะครับถือว่าไม่ดีนะครับแล้วก็เตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับตอนนี้ออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยใช่ชัยภูมิเหมือนกันนะคะชัยภูมิพาไปดูชายป่าริมเทือกเขาภูแลนคานิดนึงค่ะจุดนี้เรียกว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาโตนะใกล้กับหมู่บ้านหินหนีบค่ะไฟไหม้ลุกลามเหมือนกันนะคะกว้างเสียหายวงกว้างเลยค่ะสภาพอากาศก็ร้อนละอุแห้งแล้วก็มีใบไม้ทับถมเชื้อเพลิงทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ไปกัน50นายนะคะดับไฟป่าแล้วไฟปะทุตลอดเวลาค่ะไหม้รุนแรงจนลามจะไปถึงบ้านคนแล้วนะคะนี่ก็ไซเลนฮิลอีกจุดค่ะควันทั้งนั้นแล้วเป็นป่าภูแลนคาด้วยนะเสียหายหลายพันไร่เสียดายป่ามากเลยอ่ะสาเหตุน่าจะคนมือบอลละค่ะจุดนี้จุดไฟเผาหญ้าแห้งข้างทางแล้วมันลามจนเอาไม่อยู่ปีนี้ถือว่ารุนแรงกว่าทุกครั้งนะคะเพราะว่ามีลมหวนตีกลับด้วยเจ้าหน้าที่ต้องวิ่งหนีไฟด้วยซ้ำไปอ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะนะครับด้วยความห่วงใยจากทีมข่าวของเรานะครับ